สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนรู้จักเส้นทางท่องเที่ยวอีกหนึ่งเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางจากเทศบาลนครเชียงใหม่มุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับแต่ว่าเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่เพื่อนๆหลายๆคนร้องขอเข้ามานะครับโดยปกติเนี่ยเราจะเดินทางท่องเที่ยวขึ้นไปที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับด้วยเส้นทางจากอำเภอจอมทองมุ่งหน้าสู่ยอดดอยอินทนนท์นะครับแต่วันนี้โด่งจะพาทุกคนรู้จักเส้นทางจากอำเภอแม่วางครับมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับเส้นทางนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่แคบชันแล้วก็ขับยากมากๆซึ่งอันนี้คือคำบอกเล่าแต่วันนี้เราจะไปสัมผัสและเห็นเส้นทางนี้พร้อมๆกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เห็นเส้นทางยอดดอยอินทนนท์ผ่านอำเภอแม่วางกันครับไปครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรง description ใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือ2ในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือ2ได้เลยนะครับแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับโดยการเดินทางออกจากเทศบาลนครเชียงใหม่ผ่านไปที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยปกติแล้วการเดินทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับเส้นทางหลักที่หลายๆท่านชอบใช้ก็คือเส้นทางจากอำเภอจอมทองนะครับก็คือขึ้นจากจุดนี้นะครับแต่วันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนขึ้นจากอำเภอแม่วางที่จุดนี้ครับถ้าเราเดินทางออกจากเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับทั้ง2เส้นทางสีน้ำเงินและสีเทานะครับตรงนี้เนี่ยทั้ง2เส้นทางจะมาบรรจบกันที่จุดนี้ครับแยกแม่วางนะครับและเราจะเลี้ยวขวาหรือว่าตรงขึ้นไปนะครับที่แยกแม่วางตรงนี้ด้วยถนนหมายเลข1013นะครับเราจะตาม1013ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะเห็นว่า1013ในช่วงแรกจะวิ่งผ่านเขตชุมชนที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับจาก1013พอเริ่มเลยจากโรงพยาบาลแม่วางขึ้นไปนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าเป็นเส้นทางที่วิ่งขึ้นตามสันเขาแล้วนะครับเพื่อนๆจาก1013ตรงนี้นะครับโอ้โหตามกันขึ้นไปยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆเส้นทางเริ่มคดเคี้ยวนะครับในช่วงนี้เนี่ยพอเราดูครับเราเห็นว่าโค้งหักศอกหลายจุดเลยนะครับตรงนี้น่าจะขับยากอยู่นะครับเพื่อนๆจาก1013ตรงนี้นะครับตามขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับนี่นะครับพอเราซูมเอาขึ้นไปเราจะเห็นนะครับว่า1013เนี่ยโอ้โหขับขึ้นไปเรื่อยๆและเราจะไปเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ถนนอะไรนะครับพอดีว่าซูมเข้ามาปุ๊บเลขถนนเขาไม่โชว์นะครับพอเราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะครับเราจะตามเส้นทางตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยน่าจะมีเลี้ยวขวาตรงนี้อีกนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นขวาหักศอกธรรมดานะครับตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับขับตามเส้นทางตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโด่งไม่แน่ใจว่าถนนหมายเลขอะไรเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าเขาไม่โชว์แต่ว่าถ้าหน้างานเนี่ยมีโชว์โด่งจะรายงานอีกทีนะครับจากจุดนี้เราจะเห็นว่ามีช่วงนี้เหมือนกันนะครับที่เส้นทางโอ้โหคดเคี้ยวเหมือนกันนะครับเนี่ยเราตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงจุดนี้ครับจุดแรกนะครับศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางนะครับจุดนี้เนี่ยพอเราถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจะต่อจากจุดนี้นะครับไปได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับเพื่อนๆส่วนเส้นทางนะครับที่เราจะไปต่อตรงเนี้ยจะไปเส้นทางไหนนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้างานว่าต่อจากนี้ป้ายจะพาไปตรงไหนนะครับแล้วมีถนนหมายเลขอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวโด่งจะรายงานเป็นระยะแล้วก็ชมวิวถนนเส้นทางนี้ไปด้วยกันครับกับทริปดอยอินทนนท์ผ่านอำเภอแม่วางครับไปครับจากจุดนี้นะครับเราเห็นป้ายอำเภอแม่วางเราจะเลี้ยวขวานะครับไปที่1013นะครับนี่เราเห็นป้ายข้างหน้านะครับตรงนู่นนี่ครับตรงนี้คือแยกแม่วางครับและตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการรีวิวเส้นทางของโด่งวันนี้นะครับใครจะมาจากตรงไหนทางไหนนะครับถ้าจะขึ้นดอยอินทนนท์ในเส้นทางนี้ต้องมาเจอกันที่แยกตรงนี้ครับแยกแม่วางครับ
ตอนนี้นะครับที่เรากะระยะโดยประมาณถ้าจากสี่แยกแม่วางที่เราออกมานะครับระยะทางจากจุดนั้นถึงยอดดอยอินทนนท์นะครับน่าจะประมาณ85 กิโลเมื่อสักครู่เราเห็นป้ายแล้วแต่ว่าผมจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีป้ายนะฮะอำเภอดอยหล่ออำเภอจอมทองอำเภอแม่วางเลี้ยวขวานะครับจากแยกตรงนี้นะครับเราต้องเลี้ยวขวาแน่นอนนี่อำเภอแม่วางขวามือนะครับซ้ายมือเป็นอำเภอดอยหล่อเราก็เลี้ยวขวานะครับเพื่อนเราขับเข้ามาสักพักใหญ่ๆเนี่ยโดมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือข้อมูลตรงไหนถูกถ้าใครที่พอทราบนะฮะเนี่ยกม13เห็นไหมชม4016ถ้าใครที่พอมีความรู้นะฮะหรือว่าใครที่ทราบข้อมูลที่เป็นเส้นทางของข้อเท็จจริงของเส้นทางนี้ยังไงพิมพ์มาบอกโดมหน่อยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะในแผนที่เนี่ยเขาโชว์ว่าถนนตรงนี้นะครับเป็นหมายเลข1013นะครับแต่ว่าหลักกิโลนะฮะหลักกิโลในเส้นทางเนี้ยเขาบอกว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่1013นะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่ในภาพน่าจะเห็นไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเป็นในโค้งเดี๋ยวรอดูหลักกิโลข้างหน้าตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าในแมปกับในหลักกิโลเนี่ยเขาโชว์เลขถนนที่คนละเลขนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเลขถนนจริงๆของเส้นทางเนี้ยมันเป็นเลขถนนอะไรนะครับหรือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรนะครับด้านหน้าน่าจะได้เห็นก็เลยแปลกใจมากเลยครับเอ้าหันไปมองถ้าใครที่มีความรู้ยังไงพิมพ์บอกโดมนิดนึงนะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนทุกคนเนี่ยชม4016นะฮะหลักกิโลเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าเส้นนี้คือ4016นะฮะเชียงใหม่4016แต่ในแมปเราโชว์ว่าเป็น1013นะก็เลยไม่แน่ใจนะครับใครที่มีความรู้เรื่องนี้ยังไงพิมพ์บอกโด่งหน่อยนะครับถ้าผิดถูกโด่งขออภัยนิดนึงนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นป้ายนะครับโครงการหลวงขุนวางเราก็ตามป้ายขึ้นไปได้เลยนะครับเพื่อนๆแถวนี้ก็มีปางช้างนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านกาแฟมีร้านข้าวนะครับมีรีสอร์ทใครที่เบื่อเส้นทางท่องเที่ยวหลายเส้นทางก็มาเส้นทางท่องเที่ยวตรงนี้ได้นะครับมีอะไรที่แบบครบครันเหมือนกันนะครับในเส้นทางนี้หลังจากที่เราขับรถมาในเส้นทางนี้สักพักใหญ่ๆนะครับสิ่งหนึ่งที่พอสรุปได้ก็คือถนนหนทางในเส้นทางนี้ผิวถนนดีนะครับเพื่อนๆไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่ได้มีจุดไหนที่ดูเจอกระแทกแล้วอันตรายหรือว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถทำให้รถเสียการทรงตัวได้นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงความกว้างของถนนก็ใช้คำว่าถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนที่แคบเส้นหนึ่งแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าการขับรถสวนกันต้องมีการขยับหลบกันนะฮะเพราะว่าเลนถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบนะครับแต่การสัญจรที่เนี่ยยังดูอันตรายไหมในช่วงนี้ยังนะครับผมยังรู้สึกว่าถนนเส้นนี้ยังขับได้ปกติแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยแค่นั้นเองครับเนื่องจากว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนใช้ถนนในเส้นทางนี้เยอะนะครับแต่ผิดคาดมากครับถนนนี้รถใช้สัญจรเยอะจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นจุดแรกนะครับที่ดูอันตรายในเส้นทางนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามีการทาสีแดงในเส้นทางที่เป็นโค้งนะครับนั่นแปลว่าต้องมีรถที่ลงเขาแล้วก็มาลื่นในจุดนี้ค่อนข้างจะเยอะนะเขาถึงต้องทำถนนแบบนี้เพื่อป้องกันการลื่นนะครับอ๋อตรงนี้มันมีดินแดงมีอะไรด้วยครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะเพราะว่าถ้าดินเวลาฝนตกน้ำจะชะดินพวกนี้ไหลเข้าไปตรงที่โค้งนะครับมันก็จะมีทั้งโคลนแล้วก็มีทั้งน้ำเพราะฉะนั้นในอุบัติเหตุน่าจะเกิดขึ้นบ่อยตรงโค้งเมื่อสักครู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้จากการคาดเดาล้วนๆนะครับในช่วงนี้นะครับหลักกิโลเมตรที่ประมาณ26ย้อนไปประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็บวกเข้าไปในมุมกล้องที่เราดูอยู่นะผมว่าถนนตรงเนี้ยเขาน่าจะเพิ่งทำใหม่ได้ไม่นานนะครับถ้าดูจากสภาพถนนนะตรงนี้น่าจะทำใหม่ได้ไม่นานนะครับถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ดีมากๆเลยนะครับ
ถ้าย้อนไปก่อนที่ถนนเส้นนี้เสร็จผมไม่แน่ใจว่าถนนตรงนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการปรับปรุงทำคอนกรีตแบบนี้นะครับการเดินทางมาในเส้นทางนี้ก็จะง่ายขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าไปสุดที่หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็นั่งรถชมวิวตามโด่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าสุดเส้นทางทำใหม่ตรงไหนโด่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอีกทีนะครับแปลกนะครับถ้าถนนขึ้นเขาที่เป็นคอนกรีตอะในความรู้สึกโด่งเวลามองเราจะรู้สึกว่ามันร้อนนะฮะมันร้อนมันไม่ค่อยสวยฮะแต่ถ้าแบบถ้าเราเห็นถนนที่ไหนที่เป็นถนนลาดยางแล้วเป็นเพิ่งลาดยางใหม่ๆนะเป็นสีดำๆเวลามันตัดกับสีเขียวของต้นไม้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดูมีเสน่ห์มันดูสวยมากเลยขออนุญาตนะครับโอเคโอ้เส้นทางเนี่ยเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นจากลักษณะภูมิประเทศของถนนเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าเป็นเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าขึ้นสู่ภูเขานะขึ้นชันอยู่ตลอดเวลาเลยครับเรียกอะไรชันไม่ไหวชันไม่เบาเลยก็คือชันตลอดเลยแล้วก็มีหลายช่วงที่ก็เป็นโค้งหักศอกแบบนี้นะครับป้ายเขาไม่ได้บอกว่าความชันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต้องไปดูอีกทีไม่แน่ใจว่าจะมีป้ายไหนที่บอกได้หรือเปล่านะฮะว่าในช่วงไหนนี่มีความชันของถนนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะตรงนั้นตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่เราดูในแผนที่เมื่อสักครู่นะฮะที่โดบอกว่าโหตรงนี้น่าจะเป็นโค้งหักศอกนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับถ้าเป็นโค้งหักศอกเดี๋ยวจะเป็นหักศอกแล้วขึ้นเขานะครับนี่ก็หักศอกนะฮะขวาแล้วมาซ้ายต่อเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเส้นทางทางนี้ก็ผมว่าอันซีนไม่เบานะใครที่แบบชอบขับรถท่องเที่ยวในเส้นทางแปลกๆเปิดเส้นทางใหม่ๆดูว่าการขับรถไปในเส้นทางนี้ได้อรรถรสนะฮะได้ความรู้สึกของความสนุกสนานของการเดินทางในอีกแบบนึงฮะเราจะเห็นแบบเป็นภูเขาที่แบบเป็นสีแดงๆอะไรเงี้ยก็คือต่างกับการขึ้นทางนู้นเลยฮะทางขึ้นทางนู้นคือต้นไม้ที่เขาจะแบบแน่นเขียวขจีเลยฮะโอ้ตรงนี้ก็หักซอยนะครับตามมันไปยาวๆครับช่วงเส้นทางไฮไลท์เป็นเส้นทางหักศอกแต่ถามว่าชันไหมนะก็ถือว่าชันระดับหนึ่งแต่ไม่มากโดว่าถ้าให้ดงเปรียบเทียบนะกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็ตีว่าความชันประมาณนักน่าจะอยู่ประมาณทัก 12% นะครับช่วง 8-12% นะฮะถ้าให้ดงเดาจากความรู้สึกนะฮะน่าจะ 8-12% โอ้ถนนช่วงนี้เล็กแคบเลยครับโอ้ตกลงไปขอบทางไม่ได้เลยฮะถนนมันสูงมากหลายทางสูงจริงๆพอเราขึ้นมาในช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถนนเนี่ยเลนแคบจริงๆนะครับแล้วก็ไหลทางเนี่ยถ้าหลบลงไปก็คือล้อตกเลยครับค่อนข้างจะลึกนะฮะดูจากภาพผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นไหลทางหรือเปล่าคือถ้าหลบลงไปในช่วงที่หลุดเส้นสีขาวตรงนี้ลงไปนี่คือโอ้หลายช่วงนี้ลึกมากนะครับต้องหลบแล้วประเมินดีๆรถที่วิ่งลงเขามาเนี่ยในหลายๆคันนะครับไม่สามารถอยู่ในเลนของตัวเองได้เนื่องจากว่าเลนทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาเป็นเลนขนาดเล็กนะครับเรื่องการสวนกันในโค้งเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายระมัดระวังนิดนึงนะครับการเดินทางในเส้นทางตรงนี้แต่ส่วนที่รถขึ้นไปอ่ะไม่มีปัญหานะครับเนี่ยทางขึ้นยาวต่อเนื่องหลายกิโลมากโดยคิดว่าการขับขึ้นไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงนะแค่ประคองให้อยู่ในเลนแต่รถที่ลงเขาลงมานี่เนี่ยครับการลงหลายกิโลแบบนี้แล้วถ้าบรรทุกหนักนะฮะแล้วถ้าบริหารการใช้เบรกไม่เป็นเนี่ยโอ้โหมีสิทธิ์นะครับที่เบรกจะมีปัญหาเพราะว่าลงเขายาวมากจริงๆนี่ถนนแคบมากครับลองดูนะพอเราเข้าสู่ในโค้งเนี่ยคือแคบจริงๆครับต้องประคองเลยฮะเพราะถ้าล้นออกไปข้างนอกเลนก็อาจจะไปเฉี่ยวกับรถที่ลงมาได้นะครับเป็นตามที่หลายๆท่านคอมเมนต์บอกนะครับก็คือถนนเส้นนี้มีรถบรรทุกที่เขาบรรทุกพวกสินค้าการเกษตรนะครับลงไปที่
ลงไปด้านล่างเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยดงมีทริคนิดนึงนะครับทุกครั้งที่เราเดินทางในเส้นทางที่เล็กแบบนี้เราต้องสวนรถขนาดใหญ่เนี่ยพยายามจะไปอย่าไปสวนเขาในโค้งนะครับหรือว่าถ้าเราเจอเขาในโค้งเนี่ยสิ่งเดียวที่ถ้าสมมติว่าความกว้างของถนนไม่เพียงพอที่จะหลบกันนะครับเราเป็นรถเล็กที่ขึ้นเขาไปเนี่ยเราถอยให้รถใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่ารถใหญ่เขาหนักเวลาเขาลงมาแล้วเขาถอยย้อนขึ้นไปเนี่ยเขาจะถอยค่อนข้างจะยากนะครับเรารถเล็กเราก็ถอยให้ทางเขาดีกว่านะครับจะเร็วกว่าเราถอยลงมานิดนึงให้มีพื้นที่ให้เขาได้เลี้ยวได้นะครับพอเขาพ้นเราก็ค่อยจะค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่ารถหนักบางคันเนี่ยกว่าจะเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วกว่าจะถอยขึ้นไปถ้าเป็นช่วงเนินชันเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเรารถเล็กเราถอยง่ายเนาะยังไงก็แบ่งปันให้ความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับเรามองดูว่าถ้าอะไรที่เราสะดวกกว่าเราก็ทำให้เขานะครับผมคิดว่าทุกอย่างถ้าเราแบ่งปันด้วยหัวใจของเราจริงๆเนี่ยวันหนึ่งมันสิ่งนั้นมันจะกลับมาหาเรานะครับแล้วก็มันจะทำให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ถนนเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็เห็นป้ายแล้วว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่ดอยอินทนนท์นะครับโครงการหลวงขุนวางเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายเลยเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บตามสูตรนะครับโอเคเราจะเห็นนะครับทางหลวงชนบทชม4016นะครับพอเลี้ยวซ้ายมาชัดเจนนะครับดอยอินทนนท์ตรงไปหลังจากที่เราเลี้ยวมานะครับเส้นทางจะเป็นถนนลาดยางนะครับเปลี่ยนจากคอนกรีตเป็นถนนลาดยางลักษณะผิวถนนโอเคครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยผมว่ากว้างกว่าถนนคอนกรีตนะฮะพอเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นี่ถือว่าขับง่ายขึ้นครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังมีรถนะครับที่ใช้สัญจรในเส้นทางนี้เนี่ยสวนไปสวนมาค่อนข้างเยอะนะฮะตอนแรกคิดว่าจะมีรถใช้น้อยเปลี่ยวโอ้โหเปล่าเลยครับนี่ขนาดลงมาในวันที่ไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงนี้นะครับถ้าดูจากแผนที่เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นโค้งหักศอกก็น่าจะเป็นเส้นทางชันนะครับกดบันทึกภาพไว้ก่อนเลยคิดว่าน่าจะคิดไม่ผิดฮะโอเคนะครับเส้นทางขึ้นชันเรื่อยๆนะครับแล้วก็หักศอกให้สัญญาณนะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางหักศอกซ้ายสุดเลยครับสุดจริงๆครับการที่หน้ารถเชิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วเรามองไม่เห็นเส้นแบ่งถนนนะครับเรามองภาพที่ซ้ายมือไว้เป็นหลักนะฮะคือเรายึดถนนฝั่งซ้ายไว้เป็นหลักนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อสักครู่พอหน้ารถเชิดขึ้นมาเนี่ยเรามองไม่เห็นเส้นเหลืองนะฮะแต่เรามองกระจกมองข้างเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าขอบถนนอยู่ตรงไหนเนาะเราตรงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเข้าใกล้ดอยอินทนนท์นะครับถนนยิ่งเก่าครับเพื่อนๆตอนนี้รู้สึกว่าถนนลาดยางเขาแบบเขาเก่ามากนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าในเส้นทางนี้เริ่มมีความสวยงามก็คือเราจะเริ่มเห็นต้นพญาเสือโคร่งนะฮะในหลายๆจุดเลยทั้งขวามือซ้ายมือนะครับผมว่าถ้าเรามาในช่วงที่เหมาะสมเนี่ยในช่วงที่เขาบานพร้อมกันเนี่ยโอ้โหถนนเส้นนี้อาจจะเป็นถนนสีชมพูเลยนะฮะเพราะว่ามีผมเริ่มเห็นแล้วมีหลายจุดที่มีต้นพญาเสือโคร่งนะฮะก็ยังมีดอกสีชมพูอยู่ในระดับนึงนะครับถือว่าผมไม่แน่ใจว่าบานหมดหรือว่ายังไม่บานนะฮะถึงแม้ถนนจะดูเล็กนะครับแต่ว่าโอ้โหความรู้สึกการขับรถมาในเส้นทางนี้รู้สึกอบอุ่นนะนี่ขนาดผมขึ้นมาจากเที่ยงแล้วนะครับพอเราเห็นสีชมพูแบบนี้นะเพื่อนๆโอ้โหบรรยากาศโรแมนติกกลับมานะครับนึกว่าขับรถเที่ยวอยู่แถวต่างประเทศนะครับเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าเราขึ้นมาช่วงเช้าๆนะครับหรือวันไหนที่แบบมีหมอกสวยๆนะโอ้โหผมว่าเราเห็นแบบต้นไม้สีชมพูสองข้างทางแบบนี้เนี่ยวิวมันน่าจะสวยมากเลยครับถนนเส้นนี้ขับรถไกลหน่อยนะครับแต่ดูว่าเพลินดีเหมือนกันเพราะต้นไม้เพื่อนๆจะเห็นนะต้นไม้ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยแต่หลายช่วงนี่คือแบบโอ้โหต้นไม้เขาใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เห็นไหมฮะต้นสนทั้งสูงทั้งใหญ่เลยครับสวยจริงๆพอมาถึงตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายไปที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่นะอ๋อโอเคเราซ้ายตามทางนะครับอย่าตรงไปไม่ใช่เลี้ยวซ้ายโ
โอ้ตรงนี้เขาบอกทางขึ้นเขายาว2กิโลนะครับน่าจะชันนะครับให้สัญญาณก่อนขึ้นนะครับรถเขาจะได้รู้ว่ามีรถขึ้นไปนะครับโอ้ชันจริงๆครับขึ้นยาวต่อเนื่องเลยครับจะเห็นป้ายนะครับให้เราตรงไปตามป้ายเลยดอยอินทนนท์มีป้ายบอกแทบจะตลอดทั้งเส้นทางนะครับไม่ต้องกลัวเลยที่เราจะหลงทางนะครับเพื่อนๆพอเราเจอทางแยกทางเลี้ยวเนี่ยจะมีป้ายบอกชัดเจนมากๆครับเส้นทางก็ถนนไม่ได้กว้างนะครับก็คือถนนเป็นแบบนี้แทบจะตลอดเส้นทางเลยที่เรามาแต่พอมาถึงจุดนี้เราจะเห็นนะครับว่าโอ้ป่าไม้เขาเริ่มแน่นขึ้นนะต้นสนต้นใหญ่ๆสวยงามมากเลยระมัดระวังขึ้นเขายาวอีก1กิโลนะครับยังขึ้นต่อเนื่องอีก1กิโลนะครับเมื่อสักครู่เรามาได้1กิโลแล้วเส้นทางก็คดเคี้ยวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหถนนสวยจังเนี่ยครับเหมือนที่ดงบอกนะครับถ้าเป็นถนนลาดยางเนี่ยแล้วเขาตัดกับสีเขียวเนี่ยโอ้โหถนนก็จะสวยนะฮะอีก็ยังขึ้นต่อเนื่องตามป้ายบอกเลยฮะเรามาถึงตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปต่อกันที่ดอยอินทนนท์ขอแวะเที่ยวที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ก่อนนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าดงก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับขอแวะเที่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะว่าที่นี่มีอะไรให้ชมบ้างแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อนๆโอ้เหมือนเขามีงานเลยครับมีของขายมีอะไรเพียบเลยจ่ายค่าจอดรถ20บาทนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนี่คือครั้งแรกเหมือนกันทุกคนได้เห็นพร้อมกันกับโด่งเลยครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินเข้าสู่อุโมงต้นพญาเสือโคร่งนะฮะนี่ตรงนั้นเป็นจุดไฮไลท์ที่หลายคนต้องมาถ่ายภาพนะครับคุณว่างต้นไม้ที่สวยเลยโอ้ยเริ่มเห็นแล้วสีชมพูนี่มันเส้นทางสีชมพูนี่นะตอนนี้เวลาเที่ยงตรงแล้วครับอุณหภูมิ21องศาเท่านั้นนะครับเพื่อนๆใครที่อยากมานอนรีสอร์ทนะครับบ้านพักก็มีนะถัดมาตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์นะครับโอ้โหใครที่อยากมาพักผ่อนที่นี่นะครับมาได้เลยและตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงตลาดม้งบ้านขุนวางเดี๋ยววันนี้น้องจอยจะพาไปช้อปปิ้งซื้ออะไรกลับบ้านดีนะครับดูว่ามีอะไรขายบ้างเนาะหูวี่สตาร์บัลลี่นี่มันดอกอะไรอ่ะจอยดอกอะไรอ่ะสวยนะสวยมากอันนี้เนี่ยครับแล้วคือบอลทองมันแห้งแล้วนี่นี่นี่สวยมากเลยครับอันเนี้ยเอาไปเอาไปไปฝากได้ทองมันแห้งแล้วมันก็จะไม่ร่วงสีจะเป็นแบบนี้สายเนื้อห้ามพลาดครับเราต้องซื้อไปปลูกที่บ้านนะครับแต่ผมซื้อปลูกเลยไม่รอตัวทีหูนี่สตาร์บัลลี่ลูกใหญ่มากนี่นี่นี่ดูเทียบกับมือนะลูกใหญ่มากครับอันนี้ไซส์ยักษ์เลยค่ะพันหวาน80ไม่เป็นไรครับสวนเลยค่ะครับโอ้ยนี่ลูกใหญ่มากใหญ่แบบ VIP ลูกใหญ่สุดละค่ะอันนี้1กิโลมาถึงที่แล้ว350บาทเลยค่ะลูกไซส์แบบ
850เราเดินมาสักพักนะครับสิ่งที่เราค้นหาเจอที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือนี่ครับดอกไม้นะครับโอ้สวยมากแล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่ะโอ้ลูกใหญ่ดีจริงๆโหนี่ก็ลูกใหญ่อันนี้กล่องละ350เนี่ยเหรออันนี้180อ๋ออันนี้ก็ลูกใหญ่นะครับนี่ๆโหน่ากินมากสตรอเบอรี่ที่นี่ลูกใหญ่จริงๆครับโอ้โหหอมญี่ปุ่นต้นใหญ่มากโอ้ยมีแต่อะไรน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่ผักสลัดหอมแดงน่ากินนะฮิโบฮิมะโอ้ดูพริกเขาดิโอ้โหพริกหนุ่มดีจริงเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อนถ้าการตลาดอย่างเรานะครับก็ไปไหนมาไหนก็ซื้อตลอดนะกินทุกอย่างอันนี้อันนี้ลูกอะไรอ่ะอันนี้กู๊ดเบอร์รี่จ้าอ๋อจะให้กินมั้ยเคปกู๊ดเบอร์รี่จ้ากู๊ดเบอร์รี่ก็ชิมได้สตรอเบอร์รี่ก็ชิมได้แต่ว่าส่วนก็ความหวานก็ต่างกันลองชิมดูอืมซื้อไม่เป็นไรอันนี้ส่วนอะไรอ่ะลดความดันเบาหวานบำรุงสายตาโรคเกาต์อ๋อบำรุงหัวใจถ้าการตลาดอย่างเรานะครับไปไหนมาไหนก็ซื้อทุกอย่างขอบคุณค่ะที่มาซื้อบนดอยอย่างเงี้ยบนเขาแบบเนี้ยค่ะนี่เคปกู๊ดเบอร์รี่ผลไม้เพื่อสุขภาพขอบคุณนะคะออกเดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่เราชมบรรยากาศสวยๆนะครับของอุโมงค์ต้นพญาเสือโคร่งนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับเราขับออกมาจากจุดเมื่อสักครู่นะครับโอ้โหเส้นทางนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางสีชมพูก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีต้นพญาเสือโคร่งเนี่ยอยู่ตามริมถนนเนี่ยโอ้โหโชว์ตัวสวยงามเลยครับใครที่มาถูกช่วงถูกเวลาที่เขาแบบเป็นสีชมพูเต็มที่เนี่ยโอ้โหถนนเส้นนี้สวยเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงลงเขาจันยาวๆนะครับตอนนี้ดงก็ใช้เกียร์2นะครับเข้าไปที่โหมดแมนนวลนะครับเป็นตัว M 2แล้วก็ปล่อยให้เกียร์ช่วยชะลอความเร็วของรถนะครับตอนนี้เกียร์3นะครับก็ใช้เบรกช่วยบ้างนะครับเบรกบ้างเกียร์บ้างนะครับลดภาระซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าดูจากทิศทางแล้วน่าจะลงเขายาวๆนะครับถ้าใช้เบรกอย่างเดียวก็กลัวว่าเบรกจะมีปัญหานะครับเราก็ต้องใช้เกียร์กับเบรกช่วยชะลอความเร็วของรถนะครับแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนๆป้องกันเบรกพังเดี๋ยวเบรกไม่อยู่ตอนลงเขาแล้วเรื่องใหญ่เลยครับมาถึงจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหต้นพญาเสือโคร่งค่อนข้างเยอะแล้วก็แบ็คกราวด์ที่เป็นภูเขาสูงด้านหลังเนี่ยสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆใครนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวในเส้นทางนี้บอกเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนโหไม่ผิดหวังนะครับบอกเลยว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าเที่ยวนะครับเพื่อนๆในช่วงที่เป็นช่วงฤดูของดอกพญาเสือโคร่งนะครับใครที่มาในเส้นทางนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ผิดหวังครับภาพนี้ต้องขยายเลยครับเพื่อนๆโอ้โหแบ็คกราวด์ที่เป็นภูผาสวยๆนะครับกับต้นพญาเสือโคร่งสีชมพูแบบนี้นี่อยากให้มาครับบอกเลยว่าใครที่ชอบขับรถท่องเที่ยวไม่รีบไม่เร่งนะครับขับอ้อมได้ไปในได้หลายๆเส้นทางมีจุดแวะท่องเที่ยวถ่ายภาพทานข้าวเส้นทางนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับถ้าในอนาคตเส้นทางนี้นะครับมีจุดกางเต็นท์เพิ่มเติมเนี่ยผมว่าโอ้โหเป็นเส้นทางที่น่าท่องเที่ยวมากๆนะครับเนี่ยครับอันนี้ซ้ายมือนี่ก็ต้นพญาเสือโคร่งนะฮะถ้าลองคิดดูว่าถ้าเขาบานเป็นออกดอกเป็นสีชมพูนะฮะตลอดถนนเนี่ยความสวยงามของถนนเส้นนี้จะสวยขนาดไหนนี่จินตนาการภาพตามนี่แค่ความรู้สึกก็ฟินแล้วฮะนี่ฮะอันนี้คือแบบต้นเขาใหญ่แล้วเวลาที่เขาบานเต็มที่เนี่ยเขาจะสวยมากๆเลยนะครับถ้ามาถูกทางนะครับเราจะผ่านจุดตัวจุดที่5ตรงนี้นะครับโอเคเปิดกระจกเข้าไป
ดีค่ะเจอได้เลยใช่ไหมคะโอเคอ๋อโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคครับอันนี้เป็นจุดตรวจจุดที่5นะครับพอเรามาถึงตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าโอเคเราถูกต้องแล้วครับไม่หลงทางแต่ว่าเรากำลังเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเพื่อนๆในหลายๆเส้นทางนะครับมีความเสียหายมีถนนทรุดหลายจุดนะครับบางจุดก็ทรุดในโค้งนะเป็นน้ำกัดซ้ออะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางค่อนข้างที่จะมีจุดอันตรายนะเนื่องจากถนนเสียหายเพราะฉะนั้นการเดินทางมาในช่วงตรงนี้นะครับเพื่อนๆอย่าใช้ความเร็วกันเยอะเพราะว่าถ้าเราเข้าโค้งไปแล้วเจอถนนทรุดหรือเจออะไรที่มันอยู่ในโค้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบรกไม่ทันนะพอเบรกไม่ทันเราต้องหลบคราวนี้พอหลบถ้ามีรถสวนมาเนี่ยมันจะเป็นอุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนขับรถช้าลงหน่อยเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ความปลอดภัยของคนที่ใช้ถนนร่วมกับเราด้วยนะครับเป็นช่วงลงเขาที่ลงเขากันยาวจริงๆเลยฮะโอ้โหตรงนี้อยู่สูงนะครับคือถ้าเวลาเราสังเกตง่ายๆว่าถนนเส้นนี้อยู่สูงไม่สูงเนี่ยจะเป็นช่วงที่ถ้าเราเห็นต้นสนแบบนี้ขึ้นแบบหนาแน่นนะฮะก็คือบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะสูงโดยปกติเนี่ยจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ800เมตรขึ้นไปนะครับแต่ว่าอาจจะต่ำกว่านี้หน่อยสูงกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ800เมตรนะครับที่เราจะเห็นต้นสนขึ้นหนาๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้อากาศหูนี่ขนาดบ่ายโมงนะฮะ20องศาเองครับตรงนี้ถือว่าเย็นมากนะฮะบ่ายโมง20องศานี่ผมว่าตอนเช้าต้องมีเลขตัวเดียวนะครับแถวๆนี้ถนนสวยงามครับตรงนี้นะครับดงไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของอะไรแต่ว่าก็จะมีการเพาะปลูกแปลงนั้นแปลงนี้เยอะแยะแล้วชุมชนอยู่เยอะมากครับตรงนี้วิวหลายๆจุดสวยมากๆแล้วก็มีลานกลางเต็นท์มีรีสอร์ทที่พักอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยครับเดี๋ยวนะดงขอหาข้อมูลก่อนนะครับว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของชุมชนอะไรนะครับเดี๋ยวให้น้องจอยดูให้นิดนึงตอนนี้นะครับเราก็เดินทางอยู่ในเขตตำบลบ้านหลวงนะครับอำเภอจอมทองตรงนี้เนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยแปลงผมไม่แน่ใจว่าเขาปลูกอะไรนะแล้วก็ต้นพญาเสือโคร่งที่นี่สวยมากๆครับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่หมู่บ้านสีชมพูเลยนะครับตรงนี้ครับบ้านขุนกลางนะครับเราจะเห็นซ้ายมือว่าเป็นบ้านขุนกลางซึ่งตรงเนี้ยโอ้โหเป็นหมู่บ้านสีชมพูอีกหมู่บ้านนึงนะครับมีลานกลางเต็นท์มีรีสอร์ทที่แบบแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ผมว่าดอกพญาเสือโคร่งเยอะมากด้วยนะครับมีร้านอาหารมีที่พักนี่ครับมีเต็นท์กระโจมโอ้โหใครที่อยากมาเที่ยวนะครับนี่ฮะบ้านขุนกลางนะฮะดงแนะนำเลยมากางเต็นท์นะฮะมานอนรีสอร์ทบ้านขุนกลางสวยจริงๆครับเพื่อนๆนี่นะครับเสน่ห์ของบ้านขุนกลางสวยไม่สวยเพื่อนๆพิจารณาดูจากภาพเลยครับโอ้โหใครที่อยากมากางเต็นท์นอนรีสอร์ทหมู่บ้านสีชมพูนะครับนี่เลยครับบ้านขุนกลางที่แท้ทรูต้นพญาเสือโคร่งเขาใหญ่มากแล้วก็แบบดอกเขาแน่นมากจริงๆครับเพื่อนๆจนเรามาถึงตรงนี้นะครับด้านหน้าเราจะเห็นว่านี่ถ้าเราทะลุตรงนี้ครับด้านหน้าเราต้องเลี้ยวขวานะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ยอดดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเส้นทางข้างหน้าตรงนี้เป็นจุดที่โดมารีวิวให้เพื่อนๆหลายคนชมหลายๆครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหตรงนี้สวยอ่ะนี่นะครับถ้าเราจะขึ้นยอดดอยอินทนนท์คือเราเลี้ยวขวานะครับไปที่อำเภอแม่แจ่มนะครับเพื่อนๆดอยอินทนนท์นะครับจากแยกเมื่อสักครู่นี้ที่เราเลี้ยวขวามาตรงไป16กิโลนะครับพอเราเลี้ยวขวามาเมื่อสักครู่อีกแค่ไม่ถึงกิโลเราจะเจอตรงนี้เลยครับและตรงนี้นะครับคือจุดที่เขาเปิดใหม่นะครับเพื่อนๆก็คือจุดพักรถหมวดทางหลวงจอมทองซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์ท่ามกลางต้นพญาเสือโคร่งนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือตลอดการเดินทางของเราจากอำเภอแม่วางนะครับมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับและตอนนี้นะครับหลวงก็อยู่ที่หมวดทางหลวงจอมทองนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่เปิดให้กางเต็นท์ชมดอกพญาเสือโคร่งแบบสวยๆเลยครับเพื่อนๆตรงหวังว่านะครับใน EP นี้จะมีประโยชน์กับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณนะครับ HIA สยามอินเตอร์การประมูลนะครับ
ใครที่อยากซื้อรถมือ2นะครับใครที่อยากได้รถมือ2ราคาไม่แพงใครที่อยากจัดไฟแนนซ์ก็ไปกรอกข้อมูลนะครับในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกัน EP หน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ